แม่หม่องจะมาเล่าถึงแพทเทิร์นอันนี้นะคะอันนี้ตัวนี้แพทเทิร์นตัวนี้นะคะแม่หม่องยังไม่มีขายในระบบตะกร้านะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ในแชทนะในแชทหลังบ้านของเราเลยตัวนี้ก็จะประมาณตัวนี้จะใส่สบายสบายนะคะมีทุกไซส์เลยนะคะสามารถสั่งได้ทุกไซส์เช่นตัวนี้ก็จะเป็นโครงเสื้อนะตัวนี้เป็นโครงเสื้อค่อนข้างใส่สบายตัวนี้ก็คือสมมติอก34 35ในไซส์ M นะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือใช้โครงแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปปกติได้เลยไม่ต้องบวกเพิ่มนะก็แค่ตีตรงลงมาก็แค่ตีตรงจากอกลงมามาบานที่เอวหน่อยนึงแล้วก็ตัดต่อตรงนี้เป็นตัดต่อนะชิ้นหน้าแต่ในชิ้นหลังตรงชิ้นหลังไม่ได้ตัดต่อนะยาวลงไปเลยจะต่อเฉพาะชิ้นหน้าเพราะว่าตัวนี้มีตีเกตเนาะตัวนี้มีตีเกตทับให้แพทเทิร์นยังไงให้แพทเทิร์นรูปปกตินะตัวตีเกตนี่เราไม่มองจะให้แพทเทิร์นไปด้วยสำหรับกะผ้านะแล้วก็ตีเกตต่อ1ตัวเนี่ยก็จะบวกเพิ่มไปอีกแม่หมองก็จะให้ไปไปตัดมาสำหรับ1ตัวนะคะสำหรับคนตัดแค่1ตัวแต่สำหรับคนตัดจำนวนหลายตัวก็แม่หมองก็แนะนำให้ตีเป็นผืนแล้วก็ค่อยมาทอนเอานะคะอันนี้แม่หมองจะให้ไปแบบว่าเป็นแพทเทิร์นเผื่อมาแล้วก็ความยาวความกว้างเนี่ยได้แล้วตีเสร็จก็เอาแพทเทิร์นจริงมาวางทาบนะคะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นชิ้นกลางหน้านี่นะก็จะทำให้เรียบร้อยแพทเทิร์นปกก็เช่นเดียวกันให้เป็นแพทเทิร์นปกไปแล้วก็ให้ความยาวสำหรับการตัดด้วยเป็นแพทเทิร์นปกจริงเป็นขนาดจริงของปกแล้วก็เป็นขนาดของลูกไม้ที่จะมารูดนะคะส่วนตัวระบายนี้ก็เหมือนกันตัวระบายตรงนี้นะคะก็จะเป็นความยาวที่เผื่อให้แล้วเราสามารถแบบว่าคำนวณผ้าได้ตามนั้นเลยก็คือขึ้นตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วตามนี้นะคะตัวแขนก็ปกติแขนธรรมดานะแขนธรรมดาเราสามารถไปปรับได้ไปปรับให้เป็นแขนตุ๊กตาแขนอะไรได้นะถ้าเรามีทักษะอยู่นิดหน่อยนะตัวระบายเนี่ยก็จะเผื่อให้แล้วก็ใส่ตัดยางสอดเข้าไปนะคะวิธีเย็บก็เย็บต่อเข้าไปตะเข็บเผื่อให้สำหรับสอดยางแล้วตะเข็บเนี่ยก็จะใหญ่พอที่สอดยางได้นะใช้เกี่ยวใช้วางทับกันแล้วก็เย็บกดลงมาส่วนด้านหลังก็จะเป็นต่อกันนะเย็บเป็น2แล้วก็ใส่ไปเลยนะไม่ได้ยากนะอันนี้คือแพทเทิร์นพื้นฐานคือสำหรับมือใหม่อ่ะสามารถทำได้นะคะแพทเทิร์นตัวนี้แนะนำเลยใส่ได้สบายๆใส่ได้ในหลายๆไซส์เนาะสำหรับตัวเนี้ยเป็นคนอกที่เล็กแบบอกเล็กอ่ะก็ใส่แล้วก็ดูสวยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับผ้าที่เราใช้ด้วยนะคะถ้าผ้ามันแข็งอ่ะมันก็จะพองๆเนาะแต่ถ้ามันพอนิ่มพอโอเคมันก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นลูกไม้คอตตอนนะเราสามารถใช้ผ้าอื่นที่ไม่ใช่ลูกไม้ได้นะคะในส่วนถ้าเกิดเป็นผ้าเนื้อกระด้างมันก็จะแบบพองๆกว่านี้เนาะจะประมาณนี้โอเคอยากดูแพทเทิร์นแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวทำเดี๋ยวเขาทำแพทเทิร์นมารีวิวอีกทีนึงอันนี้ดูรูปลักษณ์ภายในดูรูปโดยรวมไปก่อนนะก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยซูมให้ดูนี่ใส่ยางแบบนี้นี่อันนี้มือใหม่สามารถเย็บออกมาแล้วสวยเหมือนที่แม่มองเย็บเลยนะเพราะว่ากำหนดให้หมดแล้วอันนี้ก็มีแพทเทิร์นให้2สเต็ปที่เป็นเรียกอะไรแม่มองเหมือนมีคลิปไม่รู้ลบทิ้งไปหรือยังอ่ะจำไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีเดี๋ยวเอามาลงให้แล้วกันเหมือนมีคลิปวิธีทำตรงเนี้ยแต่ตอนทำอ่ะมันจะตึงไปหน่อยต้องบวกลูกไม้เพิ่มนะก็คือทำพอดีกับแพทเทิร์นเลยอ่ะ
มันจะไม่น่ารักอ่ะมันจะแบบเรียบไปมันจะอันนี้มันต้องเผื่อเพิ่มให้มันกระดกนิดๆกระดกมากมันจะดูหนานะฮะเผื่อให้มันกระดกนิดๆนะฮะเพราะว่าคลิปนั้นมันเป็นการขึ้นแพทเทิร์นเนาะขึ้นแพทเทิร์นตัวอย่างมันจะไม่สมบูรณ์มันจะออกมาไม่ค่อยสวยก็เลยมีการแก้ไขแต่ช่วงที่แก้ไขก็คือไม่ได้ทำคลิปนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคลิปหรือเปล่านะฮะ